เป็นพัชระค่ะท่านทราบไหมคะสรรพคุณดีๆของบานไม่รู้โรยป่าเนี่ยแก้บิดให้ท่านได้เลยนะคะโรคบิดปวดท้องพวกเนี้ยค่ะวิธีการง่ายๆค่ะก็เด็ดดอกบานไม่รู้โรยป่าเนี่ยเด็ดออกมา1กำมือนะคะเด็ดออกมาไปล้างน้ำให้สะอาดหลังจากนั้นก็มาต้มใส่น้ำไปประมาณ2แก้วกาแฟค่ะใส่กำมือนึงเลยนะคะใส่ไปต้มละค่ะต้มทิ้งไว้ 5-10 นาทีนี่ดิฉันต้มเสร็จแล้วน้ำก็จะเป็นเหลืองๆอย่างนี้นะคะลิ้นออกมาให้ดูแล้วล่ะค่ะท่านก็เมื่อเย็นแล้วเนี่ยท่านก็ยกขึ้นดื่มกินเลยค่ะก่อนอาหารเช้าเย็นเช้าเย็นอาการบิดๆของท่านเนี่ยปวดท้องบิดเนี่ยก็จะบรรเทาลงได้เลยล่ะค่ะด้วยสรรพคุณดีๆของสมุนไพรไทยเรานี่ล่ะค่ะหาง่ายมากเลยนะคะค่ะข้อมูลดีๆอย่างเงี้ยถูกใจอย่างไรก็บอกต่อนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามดิฉันเมื่อดิฉันมีข้อมูลดีๆอย่างเงี้ยจะมาบอกผู้ท่านรับทราบต่อไปล่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะเบญพัชระค่ะ